สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูรุ้งมาตอนเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมาเข้ามากันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาที่ครูรุ้งมาเร็วกว่าปกติใช่ไหมค่ะมาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ้งแวะมาให้ขี่ทองคำกับลูกศิษย์นะคะเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากเลยลูกเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากเลยสวัสดีจากครูเอสวัสดีลูกนะคะต้นน้ำสวัสดีค่ะโซสควีนนะคะเป็กกี้นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะบันนี่ตายนะคะคุณบ่าวบุญห่อโอเควันนาสวัสดีจ้าครูนิ้งนะคะครูนิ้งได้แฟนตัวยงด้วยนภัสสรก็เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะพิมพ์ละพัฒน์ธมนพัฒน์นะคะเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียสาธุกับแม่ด้วยนะลูกมาไปบีบีแสนน้อยนะคะมาสวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีลูกนะคะป้าเป่าแอร์ให้ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูมาให้ขี่ทองคำนะคะขี่แพงนะคะมาเล่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะให้กับลูกๆทุกคนให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนละกันเนาะนะคะนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยรักษาสภาวะใจนะคะรักษาสภาวะแห่งความเป็นไปได้อยู่ในพื้นที่ของความเป็นไปได้เสมอๆในชีวิตของเราทุกคนโอเคไหมลูกนะคะมานะคะมาเลยเข้ามาแล้วโอ้3 4 5นะคะเลขสวยมากเข้ามาแล้วอย่างแรกเลยกดแชร์ก่อนเลยลูกกดแชร์แล้วแฮชแท็กว่าคีย์ทองคำนะคะมาค่ะเทพประธานสวัสดีค่ะส้มสวัสดีค่ะคุณวิลันพัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูรุ้งแชร์ไว้ก่อนนะคะโอเคลูกยอดเยี่ยมมากนะคะสุพิศราหอมชวนนะคะวันเบิกบานครูฟ้าสอนภาษาอังกฤษนะคะนายาพัชลูกครูอ้อยสวัสดีจ้าปัญญาดาเอาแชร์เลยนะคะนี่ครูรุ้งกำลังจะเดินทางไปเข้าเฝ้านะคะสมเด็จพระสังฆราชนะลูกแล้วก็พาลูกๆนะคะในแบลลิกเชสนะคะดิวเลอร์นะคะไปกราบสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันนะคะมาแล้วก็ครูจะมาให้คีย์ทองคำหนึ่งอย่างมาเล่าผ่านประสบการณ์นะคะชีวิตครูรุ้งเลยนะคะมานะคะครูอ้อยบอกแม่สวยมากขอบคุณค่ะลูกนะคะแพรวสวัสดีจ้ะมาค่ะหลินสวัสดีลูกนะคะมาเข้ามาเร็วครูบิ๋มสวัสดีจ้ะอภินพรครูแพรสวัสดีลูกนะคะฟีฟี่ผู้ร่าเริงโอ้ชื่อน่ารักมากฟีฟี่ผู้ร่าเริงนะคะมาครูบัวนะคะลูกอ้อยบอกแม่สวยหวานมากขอบคุณมากเลยค่ะมาเข้ามาเร็วโมนานะคะครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันแม่เริ่มเลยแล้วกันนะคะหนึ่งคีย์สำคัญคีย์ทองคำที่จะให้พวกเราวันนี้เลยนะลูกมามาริสาบอกแชร์แล้วค่ะครูบัวบอกแชร์แล้วค่ะการเวลาบอกขอติดตามครูด้วยคนนะคะครูยินดีที่สุดเลยลูกนะคะที่วัดราชบพิตรใช่แล้วลูกลูกกวางนะคะที่วัดราชบพิตรนะคะมาวันนามาค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมิตตี้สวัสดีค่ะครูจะบอกแบบนี้เราหลายคนน่ะเสื่อมศรัทธาเราหลายคนน่ะลดศรัทธาของหัวใจตัวเองเราหลายคนลดสเปคความปรารถนาในดวงจิตของตัวเองนะคะเราหลายๆคนเนี่ยปรารถนาสิ่งที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ฟังให้ดีนะลูกขี่แพงแล้วนะคะสิ่งยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์สิ่งยิ่งใหญ่คือความฝันหรือความปรารถนาของเราตั้งจิตไว้เสียยิ่งใหญ่เลยและความปรารถนาแรกก็เป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์คือปรารถนาเพื่อตัวเองมิได้ปรารถนาที่จะไปทำร้ายใครการปรารถนานั้นเพื่อให้จิตวิญญาณตัวเองได้มีความสุขความปรารถนาแรกจึงเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ตามครูทันไหมลูกและนะคะเมื่อมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ออกมาจากดวงจิตของเราทันใดนั้นมนุษย์ทุกคนเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมีสมองใช่ไหมลูกสมองเขาก็จะทำงานของเขาเป็นฟังก์ชันของเขาคือเขาจะต้องหาเหตุผลและเขาจะต้องค้นหาข้อมูลเดิมที่เป็นหน่วยความจำเดิมอยู่ในสมองของเราว่ามีหน่วยความจำชื่อนี้ไหมมีความเป็นไปได้นี้ไหมที่เข้าคู่กับแรงปรารถนาของเราตามครูรุ้งทันไหม
โค้ชอ้อยนะคะวชิระวอลลิสนะคะจากอเมริกาสวัสดีค่ะสุภลักษณ์นะคะอุ๋ยพิมพ์มาแล้วว่าสิ่งยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์นะคะเป็นความปรารถนาแรกคือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่นะคะมนุษย์เราทุกคนน่ะมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และครูจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วความปรารถนาทุกความปรารถนาที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์มนุษย์ไม่มีใครอยากไม่ดีไม่มีใครอยากเลวไม่มีใครอยากทำร้ายไม่มีใครอยากเบียดเบียนผู้อื่นนะคะเราทุกคนมีความปรารถนาและความปรารถนาส่วนใหญ่เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์อยู่แล้วเพราะดวงจิตที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะคะมาจุติเกิดในภพชาตินี้ในภพภูมิมนุษย์เรารู้อยู่แล้วภพภูมิมีหลายภพภูมินะคะสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตนะคะมีหลายภพภูมิเหลือเกินแต่เราเกิดมาเป็นภพภูมิมนุษย์ชีวิตเนี้ยชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะซึ่งคำว่ามนุษย์คือผู้ที่มีศีล5อย่างน้อยคือมีศีล5อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ค่ะดังนั้นแล้วการมาเสวยภพชาติเป็นมนุษย์เนี่ยความปรารถนาที่เกิดจากดวงจิตดวงเนี้ยของการเป็นมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ความปรารถนาที่ปรากฏเกิดจากดวงจิตของมนุษย์เนี่ยฟังทันไหมคะคุณแม่ตายรัตติรสสวัสดีค่ะเฟรชชี่นันทนากัลยายิ้มทิมนะคะนูรีอ้อนนะคะมานะคะครับผมจริงครับนะคะคุณปฏิยุทธ์บอกนะคะบัวแก้วสบายดีสวปลาวลูกสุภรักษ์นะคะใช่แล้วนะคะมาครูจูเลียนะคะณประพัดนะแชร์เข้ามาก่อนแล้วแชร์ก่อนนะคะวันนี้ครูรุ้งมาเร็วนะวันนี้แม่มาเร็วครูรุ้งมาเร็วมาตอนบ่าย2โมงกว่าๆเร็วมากเลยนะคะปรัชนีวันนานะคะมาไมมินริชเชสครูบิ๋มมาตามทันนะคะโค้ชอุ๋มตามทันนะคะเข้ามากัน700กว่าคนแล้วลูกฝากกดแชร์เผื่อครูรุ้งด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้มีโทรศัพท์2เครื่องที่จะแชร์ได้มีแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกันแชร์ด้วยนะคะลูกช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแชร์เลยเข้ามาแล้วแบ่งปันนะคะช่วยกันสร้างคุณงามความดีด้วยการแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ไปนะคะมีอีกหลายคนลูกมีมนุษย์อีกหลายคนที่รอการคอนเฟิร์มจริงๆแล้วเขาเหมือนจะรู้เหมือนจะเข้าใจเหมือนจะเข้าถึงแต่ถูกบางอย่างปิดกั้นและขวางกั้นและกางกั้นเขาไว้สิ่งแวดล้อมนะคะภาษาที่ใช้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขามันสะกดจิตเขาให้เขาไม่เชื่อหรือแทบจะไม่เชื่อว่าความมหัศจรรย์แห่งชีวิตหรือดวงจิตนี้มีพลังยิ่งใหญ่ที่จะสามารถทำให้ทุกความปรารถนาบังเกิดปรากฏเป็นจริงได้ดังนั้นไลฟ์ทุกไลฟ์ของครูลุงมาเพื่อคอนเฟิร์มดวงจิตที่ตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะช่วยกันแชร์ไปลูกสาวรสบอกแม่สวยขอบคุณค่ะครูอิสรีนะคะลูกน่าจะถึงแล้วใช่ไหมคะครูอิสรีนะวันนี้แม่ก็พานี่แหละแม่ก็พาครูอิสรีพาครูอ้อมนะคะพาครูไนตี้พาครูแอนนี่พาครูซ่านะคะค่ะพี่แอดนะคะไปเข้าเฝ้านะคะไปกราบนะคะสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเนื้องานหนึ่งความฝันนะคะที่ครูรุ้งปรารถนาตั้งดวงจิตเอาไว้และจะเอามาบอกพวกเรานะคะจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังโอเคตามทันนะอ่ะรัฐบอกยินดีแบ่งปันยินดีช่วยครูแชร์เลยเพราะหนูคือคนหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบนั้นมาก่อนค่ะโอ้สาธุรัฐสุดยอดมากนะคะงั้นครูสอนต่อเลยนะลูกครูบอกแล้วว่าความปรารถนาที่ปรากฏจุตินะคะในดวงจิตของเราทุกคนที่เกิดอยู่ในภพภูมิมนุษย์ในชาตินี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ความปรารถนาจากดวงจิตลูกแต่พอทันใดนั้นที่เกิดความปรารถนาความต้องการมนุษย์เราเกิดมามีฟังก์ชันติดตัวมาถ้าเกิดมามีภพภูมิมนุษย์เนี่ยต้องมีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกตัวจิตสำนึกคือตัวสมองค่ะและสมองมีหน้าที่เก็บสะสมข้อมูลตั้งแต่เราเกิดเลยตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำมันเก็บสะสมข้อมูลเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลอะไรต่างๆไว้หมดเลยนะคะการสื่อสารจากแม่เราถึงเราเนี่ยตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราเนี่ยมนุษย์ที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยก็เกิด
รูปแบบการเรียนรู้และการจดจำตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะดังนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการจดจำเกิดการเก็บสะสมข้อมูลทั้งหมดเลยโอเคไหมเราเกิดมาเราก็สะสมข้อมูลความเป็นไปได้ในด้านต่างๆและความเป็นไปไม่ได้ด้านต่างๆข้อมูลความรวยข้อมูลความจนข้อมูลความผิดหวังข้อมูลความสมหวังข้อมูลเงินล้านข้อมูลเงิน10ล้านข้อมูลเงิน100ล้านข้อมูลเงินพันล้านหรือแม้กระทั่งข้อมูลของความขัดสนเงินไม่พอใช้ติดลบเป็นหนี้ทุกอย่างเป็นข้อมูลที่มนุษย์เก็บสะสมไว้หมดเลยดังนั้นเวลาที่มนุษย์เกิดความปรารถนาขึ้นมาในดวงจิตแล้วความปรารถนาแรกเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เสมอจนกระทั่งฟังก์ชันสำคัญที่เรียกว่าสมองทำงานเวลาที่หนูมีความปรารถนาเกิดขึ้นในดวงจิตสมองทำงานสมองต้องการเข้าไปค้นหาว่ามีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ไหมจะสร้างธุรกิจหลัก10ล้านเนี่ยมันมีข้อมูลความเป็นไปได้ในอดีตหรือข้อมูลความเป็นไปได้ที่เราศึกษาหาความรู้เก็บสะสมเอาไว้เราได้พูดคุยกับคนสำเร็จเราได้พูดคุยกับคนรวยไหมหรือเราได้พูดคุยกับคนที่สร้างตัวจากติดลบหรือจากศูนย์จนสามารถพลิกวิกฤตเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์ได้เราเคยมีข้อมูลพวกนี้ไหมถ้ามีสมองจะจับคู่เข้าคู่แล้วจะประมวลผลตรึ๊ดๆแล้วบอกว่าเป็นไปได้หรือถ้าไม่เคยมีแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นเลยสมองก็จะบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ไม่จริงยากลำบากเกินไปดูเสี่ยงเกินไปสมองชอบสื่อสารกับเราว่ามันเสี่ยงเกินไปเวลามนุษย์จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมันเสี่ยงเกินไปเวลามนุษย์มีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่มันเสี่ยงเกินไปเพราะสมองมีหน้าที่อะไรลูกโค้ชเจาะสวัสดีลูกนะคะมายุมิโซมาบอกน้อมจิตไปกราบสมเด็จพระสังฆราชกับแม่ด้วยนะคะสาธุลูกน้อมจิตไปด้วยกันเลยนะคะคุณปฏิยุทธ์ยังอยู่กับครูรุ้งนะคะคุณเชอรี่ใหญ่บัวบอก777แม่ก็ทันเห็น777เหมือนกันนะคะเลขสวยงามมากเราตามครูรุ้งทันไหมพิมพ์ก่อนว่าตามทันค่ะครูตามทันค่ะครูตามทันค่ะแม่พิมพ์ก่อนเลยลูกบอสมาวินสวัสดีลูกนะคะแอนนาบอกอธิบายละเอียดเห็นภาพมากค่ะยาย่าบอกโอโดนสวัสดีค่ะครูมาทันพอดีขอบคุณค่ะยาย่ากระต่ายน้อยลูกหนุ่ยนะคะสิริวันนะคะมาลูกมาเออมาเป็นยาพาลูกปลานะคะลูกการ์ตูนบอก789นะคะเอออังคณามาค่ะเก็ตใช่แอนนาพูดถูกสมองให้เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนลูกเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียนะคะทันค่ะแม่นะคะพี่เปิ้ลสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะทุกคนทันใช่ไหมคะสมองชอบสื่อสารกับเราว่ามันเสี่ยงเกินไปนี่คือคำศัพท์ของสมองเลยนะจำเอาไว้เสี่ยงเกินไปดูน่ากลัวยากเกินไปจะเหนื่อยเกินไปไหมไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะทำได้เออแต่มนุษย์คะเราทุกคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าบรรดาสัตว์ใดๆทั้งปวงในโลกใบนี้เลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่อยากเสียชาติเกิดขอบคุณสมองเสียรู้หน้าที่ของสมองเพราะเมื่อก่อนกูเคยมีบรรพบุรุษเป็นมนุษย์ถ้ำมนุษย์ถ้ำสมองเขาจะต้องถูกเทรนให้ระวังปกป้องตัวเองป้องกันภัยเดี๋ยวจะมีสัตว์มาทำร้ายเดี๋ยวจะมีอันตรายเกิดขึ้นหรือเปล่าเมื่อก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อก่อนมนุษย์อาศัยอยู่ในป่ามนุษย์ผู้ชายโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายต้องใช้สมองมากๆเลยเพราะเป็นคนที่ออกไปล่าสัตว์ไปหาอาหารปกป้องดูแลเมียภรรยาเวลาเมียหรือภรรยาตั้งท้องปกป้องดูแลลูกน้อยที่อยู่ในถ้ำดังนั้นผู้ชายจะมีหูตาจมูกที่คอยได้ยินได้กลิ่นคอยระวังระแวดระวังภัยเสมอสมองทำหน้าที่นี้
เราทุกคนมีบรรพบุรุษเคยเป็นมนุษย์ถ้ำมาก่อนดังนั้นสมองของมนุษย์มีฟังก์ชันแบบนี้แต่มนุษย์ผู้แตกต่างคือมนุษย์ผู้รู้ว่าดวงจิตนั้นมีอำนาจและมีพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ภูรุ้งพูดเสมอว่าจิตใต้สำนึกของเรามีพลังดุจดั่งพญาช้างสารเวลาไฟไหม้ยกตุ่มได้เวลาเกิดแบบว่าเป็นอะไรขึ้นมาถ้าคนที่เรารักอย่างเช่นลูกเราจะมีอันตรายอะไรขึ้นมาพร้อมที่จะพีชีพและไม่กลัวเกรงสิ่งใดเอาชีวิตไปสามารถปกป้องคุ้มครองคนที่เรารักได้เลยแท้จริงจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีพลังดั่งพญาช้างสารและยิ่งใหญ่มากๆดังนั้นถ้าความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากดวงจิตของเราโถลูกทุกวันนี้ที่เราปรารถนาจะสำเร็จปรารถนาจะรวยปรารถนาจะขายดีปรารถนาจะปลูกบ้านปรารถนาจะซื้อรถปรารถนาจะปลดหนี้ให้พ่อแม่ปรารถนาจะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆความปรารถนาเหล่านี้สบายมากลูกถ้าเทียบกับพลังแห่งดวงจิตที่ยิ่งใหญ่เข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมคะอ่ะแชร์ด้วยสอนคีย์แพงแรงสุดๆ สอนคีย์แพงสุดๆ เข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นชอบตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นแชร์ไปเพราะรู้ว่านี่คือสร้างบารมีรู้ว่ามีคนรอฟังรอการคอนเฟิร์มรอการตื่นรู้อยู่แชร์เลยแชร์ได้เต็มที่นะคะอ่ะนันทนานานาบอกว่าว้าวAmazingมากวันนี้รู้สึกว่าเพชรแห่งความรู้หล่นทับค่ะโอ้นันทนาดีใจมากนะคะเป็กกี้บอกก็มาดีครับแม่ก็มาดีครับนะคะอ่ะผมอยู่กับน้องชายครับนะคะคุณปฏิยุทธ์นะคะปาติสมาแล้วแชร์ด้วยลูกเพลงบอกเก็ทค่ะนะคะเปิ้ลนะคะเปิ้ลพายแอปเปิ้ลบอกแชร์ให้เป็นบุญไปเลยวิภาธรรมบอกแชร์แล้วค่ะเชอรี่บอกเยสเยสแม่มาคอนเฟิร์มนะคะให้ลูกสุดยอดมากๆจอยบอกว่าจิตใต้สำนึกมีพลังดั่งพญาช้างสารครูนิ้งบอกว่าแชร์แชร์แชร์นิ่มบอกแชร์แชร์แชร์นะคะเดือดนะคะเป็กกี้บอกนะคะส่งพลังถึงเป็กกี้เสมอๆอยู่แล้วนะคะวันโค้ชวันแชร์ค่ะอ่ะต่อนะคะดังนั้นเวลาที่ความปรารถนาแรกจากดวงจิตผุดขึ้นมาต้องรู้เท่าทันค่ะว่าสมองก็จะทำงานควบคู่กันไปเลยจิตใต้สำนึกจิตสำนึกสมองความรู้สึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกสมองความคิดความรู้สึกทำงานควบคู่กันไปเสมอดังนั้นถ้าความปรารถนาแรกที่ออกมาจากดวงจิตยิ่งใหญ่ลูกและดูเหมือนไม่เห็นหนทางว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้เลยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าดวงจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดจงแนบความปรารถนานั้นเอาไว้และจงเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนจงเสพอารมณ์ความรู้สึกการเข้าถึงสภาวะอันบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์บรรลุซึ่งความปรารถนานั้นอยู่เนืองๆเสมอๆให้ดวงจิตดวงนี้อิ่มชุ่มฉ่ำจนเกิดเป็นความรู้สึกเป็นสภาวะที่ไว้เนื้อเชื่อใจในทุกความปรารถนาของเราจนเกิดเป็นสภาวะใจที่ไว้เนื้อเชื่อใจสรรพสิ่งจนเกิดเป็นความปรารถนาที่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะมีพลังงานของการเกื้อกูลในโลกใบนี้อย่างถึงซึ่งความปรารถนาทุกความปรารถนาของเราในเมื่อเราไม่ได้เกิดมาโดดเดี่ยวเพียงผู้เดียวแท้ที่จริงแล้วจิตวิญญาณเรามนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงผูกกันไว้ซึ่งในกันและกันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นหนึ่งความปรารถนาที่บังเกิดปรากฏจะมีอีกหลายๆดวงจิตที่บังเกิดควบคู่คู่ขนานเป็นจิตวิญญาณที่เดินทางคู่ขนานกับเราส่งความปรารถนาของเราให้เป็นจริงดังอัศจรรย์จึงเป็นที่มาของคำว่าหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมบังเกิดปรากฏ
หากดวงจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมบังเกิดปรากฏหากดวงจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมบังเกิดปรากฏหากรู้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้แล้วว่าทุกความปรารถนาของเราเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่และรู้ยิ่งไปกว่านั้นว่าทุกความปรารถนามีความสั่นคลอนในความเชื่อเพราะมนุษย์มีสมองคอยสกัดกั้นความรู้สึกดังนั้นแล้วเลือกที่จะเชื่อความรู้สึกความปรารถนานั้นบริสุทธิ์เสมอหากเป็นความปรารถนาจากมนุษย์ผู้ใฝ่ดีมนุษย์ผู้มีจิตใจที่ดีหากเราเชื่อในคุณงามความดีของตัวเองก็จงเชื่อในทุกความปรารถนาที่บังเกิดปรากฏขึ้นและนอกจากนั้นยังรู้อย่างแน่ชัดด้วยว่าทุกความปรารถนาของเรากำลังได้รับความสนับสนุนเกื้อกูลจากพลังงานทุกความเป็นไปได้จึงบังเกิดปรากฏขึ้นเสมอเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเป็นจิตวิญญาณที่โดดเดี่ยวแต่ทุกๆจิตวิญญาณกำลังเกื้อกูลเกื้อหนุนกันและกันและยังมีสภาวะของพลังงานที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจะเรียกว่าพลังจักรวาลจะเรียกว่าพลังทิพย์จะเรียกว่าพลังวิเศษจะเรียกว่าพลังอะไรก็ตามแต่สิ่งนั้นมีเสมอคือพลังแห่งความเกื้อกูลอันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้หากมีสรรพชีวิตใดเกิดขึ้นอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ย่อมมีพลังงานแห่งความเกื้อกูลเกื้อหนุนเกิดขึ้นเป็นดั่งสายลมแสงแดดสายน้ำที่เกิดขึ้นอย่างธรรมชาติเกื้อกูลชีวิตสรรพสัตว์บนโลกและจักรวาลนี้ฉันใดก็ฉันนั้นมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยความเชื่อมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยความศรัทธาจึงรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกความปรารถนาที่บังเกิดปรากฏดวงจิตดวงนี้จะถูกทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์และปรากฏเป็นจริงทุกประการครูเคยปรารถนาที่จะได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสังฆราชและปรารถนาที่จะให้สิ่งนี้เป็นของขวัญวันเกิดกับตัวครูเองและครูปรารถนาที่จะพาลูกๆของครูนะคะครูก็มีความปรารถนาที่จะพาพวกเขาไปด้วยครูมีชีวิตแบบไหนก็อยากให้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับครูได้มีชีวิตแบบเดียวกับครูนี่คือสัญญาหรือสัตสัญญาสัตปฏิญาณที่ครูมีไว้ต่อลูกๆที่ใกล้ชิดครูนะคะและครูก็เพียรทำสิ่งนั้นให้บังเกิดปรากฏครูใช้ชีวิตแบบไหนครูพาลูกๆของครูเข้าไปใช้ชีวิตแบบนั้นครูไปวัดพาเขาไปวัดด้วยนะคะครูไปเที่ยวต่างประเทศก็พาเขาไปด้วยนะครูใช้ชีวิตแบบไหนก็พาเขาไปด้วยเป็นสัตว์ปฏิญาณของครูแต่ครูจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นความปรารถนาครูแค่เพียงตั้งดวงจิตปรารถนานะคะว่าปรารถนาเหลือเกินจิตดวงนี้ที่จะได้ไปเข้าเฝ้าไปกราบพระบารมีนะคะของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นสิริมงคลไปรับพลังงานดีๆไปสูดเอาพลังงานดีๆเข้าประทับประทับไว้ในดวงจิตของครูและวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะมาส่งต่อความรู้สึกมวลพลังงานมวลความรู้สึกส่งต่อสิ่งนี้ให้กับลูกศิษย์ที่รักของครูทุกๆคนที่หน้าเพจเลยวันนี้ครูจะมาย้ำเตือนอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งและจะย้ำเตือนพวกเราตลอดไปตราบใดที่ครูรุ้งยังมีลมหายใจอยู่จะบอกพวกเราเสมอให้ความมั่นใจและเชื่อมั่นสถิตอยู่ที่ดวงจิตของเราเสมอว่าหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมบังเกิดปรากฏเพราะรู้ว่าจิตดวงนี้มีพลังและจิตของเราทุกคนก็เป็นจิตดวงเดียวกันมีสภาวะแห่งการเกิดดับมีสภาวะผู้รู้มีสภาวะแห่งความเป็นไปได้มีสภาวะแห่งการเสกการเนรมิตเหมือนกันจ้ะโอเคไหมพิมพ์เลยลูกตุ๊กตาบอกขนลุกเลยค่ะครูวันนี้สาธุสาธุสาธุนะคะโอเคลูกกบทองพูนลูกหยีพิมพ์ให้ครูมาทีนะคะอ่ะก่อนที่จะพิมพ์แชร์คนละ1แชร์ก่อนลูกนะคะตอนนี้สอนไป24นาทีวันนี้นะคะครูรุ้งมาเร็วตั้งใจให้มากๆนะคะและครูมั่นใจว่า5นาทีเต็มๆเมื่อสักครู่นี้ที่ครูส่งกระแสพลังงานส่งกระแสจิตไปให้พวกเราถ้าพวกเราตัดไปฟังซ้ำ
บ่อยๆให้แนบจิตพวกเราเพื่อรักษาความเชื่อมั่นไม่สั่นไหวในดวงจิตเอาไว้ทุกความปรารถนาก็จะบังเกิดปรากฏเฉกเช่นเดียวกันนะคะแชร์ลูกแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พิมพ์พร้อมๆกันแชร์หรือยังแชร์หรือยังลูกนะคะแชร์หรือยังลูกแชร์หรือยังคะแชร์หรือยังแชร์หรือยังนะคะครูจะบอกว่าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครูทุกคนสิ่งหนึ่งที่ครูทำเสมอคือรักษาความศรัทธาเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนและครูเป็นตัวอย่างเสมอๆในการทำให้พวกเขารักษาสภาวะใจแบบนั้นเอาไว้และในวันที่ครูส่งต่อปัญญาทั้งหมดให้กับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครูวันต่อวันวันผ่านวันเดือนผ่านเดือนปีผ่านปีพวกเขาก็มีลักษณะดวงจิตคล้ายๆกันกับครูเข้าไปทุกทีแล้วสุดยอดมากดวงจิตเรานี่มันสัมพันธ์สัมพัทธ์เชื่อมต่อจูนกันได้จั๊มพลังงานกันได้และแทบจะเรียกว่าจิตบางดวงนั้นมีห้วงการเกิดดับคล้ายๆกันอีกต่างหากมันเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของเราเนี่ยแหละแชร์ยังลูกแชร์ยังนุชเบิกบานแชร์แล้วค่ะลูกหยีแชร์รัวๆคุณนะคะปฏิยุทธ์บอกแชร์แล้วครับผมคุณแม่เยี่ยมมากมนพัฒนะคะบอสมาวินพิมวลันรุ่งเรืองศรีวราอ่ะพิมพ์พร้อมกันลูกนะคะพิมพ์พร้อมกันว่าหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏเราต้องมีแฟ้มข้อมูลชุดนี้ก่อนที่ทุกความปรารถนาจะถูกสกัดกั้นด้วยแฟ้มข้อมูลของสมองเราวันนี้มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่รู้ว่าสมองทำหน้าที่อะไรรู้เข้าใจแต่ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่สมองนะลูกไม่อย่างนั้นเรียนปริญญาเอกกันให้หมดทุกคนเลยแล้วคนที่จบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกชีวิตสำเร็จทุกคนรุ่งเรืองทุกคนเป็นอภิมหาเศรษฐีทุกคนไม่เช่นนั้นเศรษฐีในประเทศไทยคงนำหน้าด้วยด็อกเตอร์กันหมดแล้วลูกจ๋าคิดให้ดีนะหากวัดกันที่สมองเพียงอย่างเดียวอภิมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีระดับแนวหน้าของไทยคงขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์ไปหมดแล้วนะแต่ความสำเร็จความมั่งคั่งความร่ำรวยของเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมีความเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ทุกคนต่อให้ไม่มีชื่อขึ้นหน้าว่าอะไรก็สร้างชีวิตให้ปรากฏอัศจรรย์ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่สมองแล้วล่ะลูกจริงไม่จริงจริงไม่จริงงั้นเป็นอะไรล่ะก็เป็นจิตดวงจิตที่มีพลังแห่งจิตที่แตกต่างกันยังไงล่ะจ๊ะที่มีความปรารถนาที่จะได้รับได้มีได้เป็นแตกต่างกันยังไงล่ะจ๊ะแพงอยากดื่มน้ำทีเดียวนะคะแพงแม่รุ้งแพงขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะลูกน้ำทิปกิฟซี่บอกจริงมากแม่กอไก่ล้านตัวเมจิกบอกแม่จ๋าสวยมากวันนี้ขอบคุณลูกเมจิกนะคะดวงจิตมีพลังแห่งจิตที่แตกต่างกันถูกต้องถูกต้องคิดทบทวนตามครูรุ้งให้ดีถ้าหากความสำเร็จวัดกันที่สมองคนรวยคนสำเร็จในประเทศชาตินี้คงขึ้นต้นนำหน้าด้วยด็อกเตอร์เท่านั้นคนสำเร็จคนร่ำรวยมั่งคั่งเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหลายคนมาจากชีวิตติดลบมือเปล่าหลายคนสร้างตัวจากศูนย์
หลายคนสร้างตัวด้วยทุน okay. แค่หลักไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยบาทจริงไม่จริงครูปุ๊กกี้ขอบคุณลูกจริงไม่จริงแพงหลายแพรรี่บอกแพงหลายอริยพรดารัตเพราะฉะนั้นพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ให้มันประทับประทาบเข้าไปในดวงจิตของเราเลยครูพูดกับตัวเองเสมอหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏหากจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏเราต้องมีข้อมูลชุดนี้แนบเอาไว้ในดวงจิตของเราทุกครั้งที่ดวงจิตมีความปรารถนาจะไม่ถูกสมองสกัดกั้นเยี่ยมสาธุลูกพิมพ์เลยโค้ชขวัญเฟรชชี่สังวานการ์ตูนเพลงโค้ชอ้อยบุษบาครูบิ๋มแพรรี่มาดามแอนครูกบทองพูนประพรทิพย์นะคะวิลาสินีนะคะรัตดาวันมารยาทนะคุณมารยาทบอกขอบคุณขอบคุณในชีวิตฉันเกิดปรากฏแต่สิ่งดีงามจริงๆค่ะแม่ครูเอาละวันนี้นะคะสุดยอดมากๆและครูจะบอกว่าการที่ครูเนี่ยได้ไปเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะเรามีความปรารถนานี้เกิดขึ้นในดวงจิตและตั้งมั่นว่าสิ่งนี้เป็นคุณงามความดีหากดวงจิตดวงนี้มีความปรารถนาและเป็นคุณงามความดีเพียงใดขอให้สิ่งนั้นบังเกิดปรากฏเร็วราวอัศจรรย์นี่คือการควบรวมเอาเวลาทางลัดสั่งลงไปในจิตอีกคือเราแน่ใจมากมากว่าความปรารถนาของเราเป็นความปรารถนาที่ดีฟังนะลูกถ้ามั่นใจเข้าไปในดวงจิตอีกว่าความปรารถนานี้เป็นความปรารถนาที่ดีงามดีงามนะบอกเลยให้บังเกิดปรากฏเร็วเหนือความคาดหมายเข้าไปอีกนี่เป็นสเต็ปที่สองแล้วนะสเต็ปแรกมั่นใจดวงจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏสเต็ปที่สองรู้ด้วยว่าความปรารถนานั้นดีงามเก่งมากใช่ลูกดารัตบอกว่าขอบคุณครูค่ะที่ชี้แนะแบ่งปันตื่นรู้มากขึ้นค่ะเอาไปใช้ในชีวิตของลูกเอาไปใช้ในชีวิตของหนูเอาไปใช้ในชีวิตเรานะคะบังเกิดปรากฏเร็วดังอัศจรรย์อีกก็ถ้ามั่นใจว่าปรารถนานี้ปรารถนาดีงามด้วยให้เกิดขึ้นเร็วดังอัศจรรย์เลยเพราะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนถ้าปรารถนาแล้วให้บังเกิดปรากฏเร็วดังอัศจรรย์เพราะความปรารถนานี้มั่นใจว่าเป็นความปรารถนาที่ดีงามโอเคไหมลูกนะคะกราบหัวใจครูค่ะฟอร์มซิดนีย์นะคะออนทิชานะคะครูก็ปรารถนานะว่าครูจะไปจัดสัมมนาที่ออสเตรเลียนะคะน่าจะเป็นปีหน้านะคะอาจจะเป็นปีหน้าครูปักหมุดไว้แล้วนะคะปักไว้ที่ลูกโลกนะคะประเทศออสเตรเลียจะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ครูเนี่ยจะไปจัดสัมมนานะคะปีหน้าอาจจะต้นปีนะเราอาจจะได้เจอกันที่ออสเตรเลียนะคะอาจจะเป็นซิดนีย์หรือว่าโกโคสอะไรแบบนี้ดีไหมใช่แล้วลูกนะคะเอาละแพงมากทางลัดครูมั่นใจว่า30นาทีนี้ที่ครูอยู่กับลูกศิษย์ครูทุกคนตรงนี้เป็นเวลาคุณภาพเป็นเวลาคับแก้วเป็นเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณความรักความปรารถนาดีและพลังงานที่ยอดเยี่ยมเอาละค่ะเพราะฉะนั้นล่ำลากันไปแล้วไลฟ์นี้มาเพื่อหนูเลยไหมเทาจริงลูกรัดนะคะไปพิมพ์รักนะคะอยากเรียกชื่อลูกทุกคนเลยเวนดี้นะคะพิรยานะคะเอาละปาปาติสโคชว่านะคะรับพลังเต็มๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครูไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชนะคะ
ก็จะน้อมจิตนะมาถึงพวกเราทุกคนลูกศิษย์ครูรุ้งด้วยนะคะแล้วก็ครูก็ตั้งจิตอธิษฐานอะไรบางอย่างที่รู้ว่าจะส่งผลถึงลูกศิษย์เราทุกคนให้ประสบความสำเร็จให้รุ่งเรืองและให้จิตวิญญาณของลูกศิษย์เราทุกคนตื่นรู้เพราะเมื่อดวงจิตตื่นรู้ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมหมายดังใจปรารถนาทุกประการแน่นอนส่งพลังให้เราทุกคนรักเบกกี้นะคะรักขามนะคะรักคัชรินนะคะอ่ะวันนี้ครูมีสารถีสุดหล่อเดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงนะคะนี่สวัสดีค่ะสารถีสุดหล่อของครูนะคะพ่อโรจน์นั่นเองนี่โอ้โหแต่งตัวเต็มยศมากๆเลยอ่ะโอเคนะคะเอาล่ะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งรูปสวยๆมาให้พวกเราดูด้วยกันน้อมจิตน้อมใจด้วยนะลูกนะไปแล้วนะคะพี่เปิ้ลบอกกรี๊ดบ๊ายบายทุกคนนะลูกบ๊ายบายนะคะส่งพลังเป็นพลังของความเชื่อความศรัทธาและเป็นพลังของดวงจิตที่ส่งต่อไปถึงดวงจิตทุกๆดวงเป็นระรอกให้สลักความเชื่อความศรัทธาเจียจานไว้กลางจิตเลยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะเมจิกดาดา